คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนทรศิษย์จัดพิธีไหว้ครูประจำปี2554ซึ่งประเพณีนี้เป็นประเพณีที่ลูกศิษย์ทุกคนยึดถือปฏิบัติทุกปีค่ะเอาเป็นว่าเราไปถามที่มาที่ไปของงานในวันนี้กันก่อนค่ะในวันนี้นี่ก็เรื่องของการไหว้ครูก็เป็นพิธีที่เราประพฤติปฏิบัติกันมาตลอดนะคะที่ว่านักศึกษาเขาแสดงความกตัญญูกตเวทีกับครูบาอาจารย์และเราก็จะเชิญอาจารย์มาร่วมงานและนักศึกษาทุกชั้นปีแล้วก็เขาก็จะมีพิธีของเราอีกอันก็คือการที่ให้ผู้บริหารเจอหนังสือแล้วก็มีพิธีประกวดพานอะไรอย่างนี้นะคะค่ะก็อันนี้ก็เป็นของคณะพยาบาลเราคณะพยาบาลเราอาจจะต่างกับคณะอื่นอย่างเช่นพิธีบ่ายที่จะมีเดินเทียนมอบหมวกแล้วก็เดินเทียนซึ่งคณะอื่นอาจจะไม่มีนะคะค่ะก็เป็นพิธีที่เราทำมาทุกปีค่ะสำหรับงานนี้มีตัวแทนนักศึกษากล่าวนำพิธีไหว้ครูเชิญพานดอกไม้และกล่าวคำกลอนลึกพระคุณครูอีกด้วยไปดูกันต่อเลยค่ะแล้วก็อย่าเอาความรู้ไปคดโกงใคร
คะเพราะนั้นคิดว่าประเทศชาติเราที่จะดีมากๆเลยถ้าเราได้ยึดในเพลงที่เราร้องนะคะให้คุณครูฟังแล้วก็สิ่งเหล่านั้น คือคำสอนที่ดีที่สุดสำหรับลูกศิษย์ทุกคนนอกจากนี้ภายในงานยังมีการประกวดผ่านไหว้ครูประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์อีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นค่ะยังมีการมอบรางวัลให้นักศึกษาที่มีคะแนนรายวิชาสูงสุดและนักศึกษาที่มีจิตอาสาและเป็นต้นแบบที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยอีกด้วยค่ะเบื้องต้นนายธีรชนศาสตร์สิงห์ค่ะนางสาวเกษรินเนียมฉิงวิชาการสร้างเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช1นางสาวรัชนีบุตรดาวิชาการพยาบาลชุมชนนางสาวรสวรรณผ่องใสต่อไปเป็นหลายวิชาค่ะวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการดูครรภ์1วิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นวิชาอายุวิชากระบวนการพยาบาลยังเหลือไว้ให้เพื่อนหนึ่งวิชานะคะคือวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่1นายปราโมทย์ถางกระโทษเห็นหน้าเห็นตาของเพื่อนที่ได้รับรางวัลต่างๆกันไปแล้วไปถามความรู้สึกของพวกเขากันดีกว่าค่ะค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิรพันธ์อมรันคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่3ค่ะรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมของวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจที่ว่าตัวเองได้ทำงานได้เต็มที่ค่ะแล้วก็มีความภูมิใจมากดีใจการปฏิบัติหน้าที่พยาบาลก็คือขอให้น้องๆอ่ะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่พยาบาลให้คิดว่าผู้ป่วยอ่ะเป็นญาติของน้องๆแล้วน้องๆจะดูแลผู้ป่วยได้อย่างดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวการานพักดีนะคะนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่3ค่ะรางวัลจิตอาสาค่ะค่ะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจค่ะที่ได้รับรางวัลนี้ค่ะอย่างเช่นก็จะไปร่วมกิจกรรมค่ะกับทางมหาวทางคณะค่ะแล้วก็ช่วยเหลือการจัดอะไรต่างๆค่ะจิตอาสาก็เคยไปร่วมกิจกรรมแบบรับน้องอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จัดสถานที่เกี่ยวกับงานต่างๆค่ะร่วมกับเพื่อนๆค่ะก็อยากฝากให้น้องๆนะคะแบบว่ามีความสามัคคีกันแล้วก็มีความเสียสละช่วยเหลือกันค่ะในการทำงานต่างๆค่ะเพราะว่างานจะได้สำเร็จไปลุล่วงค่ะค่ะสำหรับความรู้สึกนะคะที่ได้รับรางวัลที่1รางวัลชนะเลิศของการทำพานของปีนี้นะคะก็คือพวกเรารู้สึกภูมิใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าพวกเราต้องเตรียมงานตั้งแต่เตรียมการทำงานนะคะตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะก็คือต้องไปหาพานนะคะหาสรรหาพานมาแล้วก็มาวางแผนการว่าจะทำพานในแนวไหนอะค่ะก็คือเรารู้สึกแบบรู้สึกครั้งแรกเราก็รู้สึกแบบรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อนะคะว่าเรารู้สึกกุ้มใจว่าเราจะทำงานออกมาได้ดีไหมอะค่ะพอเราทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆในคณะนะคะก็จะรู้สึกแบบมีความรักความสามัคคีกันค่ะทำให้งานออกมาอย่างที่เห็นนะคะก็คือเรารู้สึกภูมิใจค่ะนับว่าเป็นกิจกรรมที่ดีงานนึงค่ะที่ทำให้ลูกศิษย์ทุกคนได้ระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ที่พร่ำสอนช่างเป็นภาพที่น่าประทับใจเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ต้องขอให้เพื่อนๆทุกคนรักและเคารพครูอาจารย์ของเราทุกๆคนนะคะเพราะยังไงคุณครูก็คือผู้มีพระคุณที่ส่งให้เราถึงฝั่งโดยไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนค่ะครูค่ะ